มีข้อมูลเปิดเผยออกมาจากกรมอนามัยนะครับว่าในประเทศไทยตอนนี้มีคนท้องที่ติดเชื้อโควิดไปแล้วเกือบ 2,000 คนและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆส่วนใหญ่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับพร้อมแสดงความกังวลว่าการที่คนท้องติดเชื้อนั้นเสี่ยงที่จะมีอาการหนักมากกว่าคนทั่วไปถึง3เท่าครับนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยบอกว่าตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วจนถึงวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมามีหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อโควิดแล้ว 1,993 รายเป็นคนไทย 1,315 รายต่างด้าว678รายในจำนวนนี้ฉีดวัคซีนแล้วแค่10รายเท่านั้นนอกจากนี้พบว่ามีมารดาเสียชีวิต37รายและมีทารก20รายในครรภ์ที่เสียชีวิตไปด้วยส่วนตัวเลขหญิงตั้งครรภ์ที่ฉีดวัคซีนไปแล้วทั่วประเทศนะครับตอนนี้ฉีดเข็มแรกไปแล้ว 7,935 รายและมีแค่574รายเท่านั้นที่ฉีดวัคซีนครบ2เข็มอธิบดีกรมอนามัยบอกว่าตั้งแต่การระบาดระลอก2นะครับตอนนั้นเรามีคนท้องติดโควิดเดือนละประมาณ25คนพอมาการระบาดระลอก3มีเดือนละประมาณ200คนแต่พอเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะฮะล่าสุดเนี่ยพบมากสุดถึง800รายแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยคนกลุ่มนี้พอติดเชื้อแล้วมักจะมีอาการรุนแรงกว่าคนทั่วไปถึง3เท่าขณะที่สถานการณ์โควิดวันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 23,418 รายหายป่วย 20,083 รายเสียชีวิตเพิ่มถึง184รายรวมเสียชีวิตสะสม 7,032 รายครับ